สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Penman Go นั่นเองทุกผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมของค่ายปูนินหรือค่าย Nintendo นั่นเองเนาะเกมนั้นเป็นเกมยิงสีเหมือนกันนะครับมันชื่อว่า Splatoon หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับเกมนี้ภารกิจง่ายๆเลยท่านผู้ชมครับเพียงแค่เราทำภารกิจในการยิงสีมากกว่าคู่แข่งเนาะลงไปส่วนข้างล่างท่านผู้ชมไปเลยนี่ครับเอาตกเฉยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับกลางจอมันจะมีเห็นขีดอยู่ป่ะครับแต่อันนี้เหมือนจะเป็นการคิวเนาะคิวสู้กันนะครับผมอันนี้จะเป็นไม่ได้วัดที่จำนวนสีนะอันนี้จะเป็นเหมือนแมตช์วัดที่จำนวนคิวเนาะ2-2แล้วนะครับรอครับเป็นหุ่นยนต์แล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเติมเกมมือถือนะครับวันนี้มาแนะนำในส่วนของร้านจอนชาวไล่นั่นเองถูกและดีและปลอดภัยนี่ครับมีเกมมากมายหมดจะเป็น Tower of Fantasy Genshin Impact Awek Undecember Roblox แล้วก็มีเกมอื่นอีกมากมายเลยร้านจอนชาวไล่นี่ครับใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกมาจากช่องเจมินดี้ด้วยนะครับเอาสีก่อนเอาสีก่อนสีก่อนสีนี่ครับยิงไปแล้วก็ตัวละครแต่ตัวนะครับมันจะมีสกิลอันติที่แตกต่างกันไปนอกเช่นของผมก็จะเป็นสกิลปลาสีไปแบบนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยตุ้ม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 สีหมดสีหมดสีหมดอ่ะสีหมดแล้วรอบหนึ่งเล่นไม่นานท่านผู้ชมครับรอบหนึ่งจะเล่นประมาณเกือบ2นาทีนะสำหรับแมตช์นึงนี่อันนี้จะเป็นแมตช์เหมือนทีมเดธแมตช์อะเนาะจริงๆมันจะมีโหมดที่เล่นหลักๆก็จะเป็นโหมดแข่งขันการยิงสีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโหมดนึงที่ผมเพิ่งเล่นเหมือนกันก่อนหน้านี้เราได้เล่นโหมดแข่งขันสีกันมาค่อนข้างเยอะยิงไปยิงไปยิงไปนี่ปาไปปาไปนำแล้วนะครับ10แล้ว11แล้ว11แล้วสีหมด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 เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้11 11ต่อ10นะครับ12ต่อ11ชนะนะท่านผู้ชมโอ้โหชนะกันแบบสวยงามเลยมากันอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นห้องล็อบบี้นะครับก็คือห้องที่เอาไว้รอก่อนที่เราจะเล่นนะครับตอนนี้เราสามารถใช้อันติได้นะนี่ภาพกราฟิกถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเทียบกับในส่วนของเกมนึงที่เป็นเกมจีนเหมือนกันนะที่เคยเล่นเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะเกมนี้ก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับตรงนี้มาในด่านใหม่กันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เล่นโหมดที่เป็นการแข่งขันยิงสีหรือว่าจะเป็นโหมดการเล่นแบบปกติท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นแข่งขันยิงสีเนาะนี่ก่อนในที่มันไม่ขึ้นคะแนนเพราะมันเป็นทีมเดธแมทไงนี่สีหมดนะครับวัดกันที่จำนวนสีเราเลยนะนี่แล้วก็จัดการคู่ต่อสู้นะครับตูมไป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 นี่ครับนำกันแบบนำหรือเปล่าเราต้องยิงให้นำให้ได้ท่านผู้ชมครับสีจะหมดแล้วสีจะหมดแล้วเติมเติมยิง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 มันจะมีคะแนนกลางจออยู่นะครับว่าคะแนนเราเป็นบวกหรือเป็นลบนะเพื่อนเราไปไหนกันหมดวะเนี่ยเพื่อนเราไปไหนกันหมดเนี่ยเพื่อนเราไปไหนกันหมดตอนนี้โอ้โหโดนนำอยู่ประมาณ800แต้มจะ 1,000 แต้มแล้วอ่ะโหโดนนำอยู่โคตรเยอะเลยเหลือหลักร้อยละอ่ะนำเขามั่งดิลูกมันต้องตีกันสามัคคีด้วยท่านผู้ชมถ้าตีไม่สามัคคีนี่แบบจบเลยนะนำเขาหลักพันได้ไหมเนี่ยวิธีนำแต้มเขาก็คือไปจัดการคู่ต่อสู้ด้วยท่านผู้ชมครับเขาจะได้ทำคะแนนไม่ได้เนาะรอเขาเกิดใหม่หรืออะไรแบบนี้นะครับยิงไป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 และสกิลเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยนี่ครับจับไปอย่าให้เสียนะครับเอาไปโดนเหมือนกันนะเนี่ยโดนเหมือนกันนะเนี่ยโดนเหมือนกันนะนี่โดนเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยไปนะครับนำเป็นพันแล้วสีหมด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 มันเกิดอะไรตรงนี้มันเกิดอะไรตรงนี้ล่ะบาเรียเหรอบาเล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 ียเหรอใช
นะทุกผู้ชมครับแต้มพันกว่าเลยนะเหลือนี้จะเป็น2โหมดการเล่นนะครับโหมดแรกก็จะเป็นทีมเรดแมทเนาะจำนวนคิวนะผมได้ MVP ด้วยว่ะเอาเรื่องนะครับนี่เลเวลก็อัพแล้วนะครับได้ของรางวัลเนาะทีนี้ทุกผู้ชมครับเมนูในเกมนี้มีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างเล่นอย่างเช่นเมนูตัวนี้นะครับด้านขวาล่างเนาะจะเป็นเมนูตัวละครตัวนี้เราสามารถเคลียร์ตัวละครได้นะครับเรากดมาแบบนี้มันจะเข้ามาในห้องซ้อมแบบนี้เนี่ยอันนั้นมีคนอยู่ด้วยนะแล้วก็เราใช้สกิลอันนี้จะเป็นสกิลปกติเนาะแล้วถ้ากดด้านขวาบนตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราสามารถเลือกตัวละครอื่นๆนะครับเพื่อทำการเทสได้นะเราจะได้เห็นการยิงแบบนี้รัศมีการยิงจะไม่เหมือนกันเห็นปะเนี่ยอันนี้สกิลคล้ายๆกันตัวถัดมาอีกนะครับนี่นะดูนะครับเดี๋ยวสีหมดดูสีกันแป๊บนึงการยิงเห็นปะสกิลอันนี้เป็นสกิลเหมือนกันนะแล้วดูตัวระดับแบบโหดๆขึ้นมาหน่อยดิที่แบบสะสมยากๆนะน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านี่ครับมันจะเป็นบาเรียคือแต่ตัวหลังๆอ่ะมันจะมีสกิลหรือทักษะที่แตกต่างกันไปท่านผู้ชมเนี่ยเห็นปะปุ้มโอ้เอาเรื่องว่ะตัวนี้จัดจัดนี่อันนี้จะเป็นบาเรียอันนี้ล่ะอันนี้บาเรียบาเรียเยอะไปไหนวะนี่ครับนี่เป็นเหมือนแบ็คโฮนะอันนี้ล่ะแบ็คโฮคือพี่ไม่ทำสกิลใหม่หรอว่าทำสลับชายหญิงเลยเนี่ยหรอนี่ครับโอ้โหวงจัดๆเลยนี่ครับไถสีแม่งเลยโคตรโกงเลยนะอันเนี้ยปกติเขายิงกันใช่ไหมแล้วดูดิเหมือนเวลารีถังสีอะเหมือนอันนี้จะรีเร็วมากเลยเดี๋ยวดูนะพอรีถังสีปุ๊บรีปุ๊บเนี่ยเหมือนมันรีเร็วมากเลยนะไม่รู้ว่าแตกต่างจากตัวอื่นขนาดนี้หรือเปล่านะถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเราออกแล้วกดด้านซ้ายบนนะครับจริงตัวละครพวกนี้เราสามารถซื้อได้นะครับอยู่ในช็อปเลยนะก็จะมีตัวละครขายครับใช้เพชรใช้เงินในเกมนะครับใช้เงินในเกมเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เพชรเนาะตัวละครดีๆท่านผู้ชมครับเพชรตรงนี้รู้สึกว่าจะสามารถหาได้ด้วยการดูโฆษณาตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะแล้วก็มีกล่องตัวนี้ด้วยนะครับด้านซ้ายล่างก็จะมีกล่องต่างๆนะครับเสีย5เพชรเปิดเลยเราจะได้อะไรวะเนี่ยเราได้เงินนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนตัวละครเนาะจะเป็นกล่องกาชาดีๆนั่นเองด้านขวาล่างนี่ครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นการเช็คอินและรับของรางวัลเนาะถัดมาอีกนะครับอันนี้จะเป็นตู้กาชาแบบแน่นอนนะครับเราดูกันครับกาชาปองเต็มได้ชิ้นส่วนตัวละครเนาะเฮ้ยได้ตัวละครมาตัวนึงเหรอมันเป็นตัวละครที่ล็อกที่มันควรจะได้อยู่แล้วหรือเปล่าอีกโอเคหลักๆก็ประมาณนี้เนาะโหมดการเล่นนะตอนนี้ผมสามารถเล่นได้แค่หมดเดียวเพราะว่าเลเวลยังไม่สูงมากนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถเล่นได้เนาะถ้าถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมตรงนี้อ่านไม่ออกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าสนใจลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ